จังหวัดตากจัดกิจกรรมประชุมเพื่อติดตามปัญหาการส่งเสริมการลงทุนและการเตรียมความพร้อมเป็นฟรีเทรดโซนค่ะที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเขตเทศบานลนครแม่สอดหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในเรื่องการติดตามปัญหาการส่งเสริมการลงทุนและการเตรียมความพร้อมเป็นฟรีเทโซนเพื่อรวบรวมปัญหาและแก้ไขเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและเตรียมความพร้อมเป็นฟรีเทโซนคลังสินค้าทันบนสําหรับประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากรภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2560โดยสภาอุตสาหกรรมนำโดยในายชัยวัฒน์วิทิศธ,ธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมพร้อมตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมและทางหองการค้าจังหวัดตากนำโดยนายพระดอนการดารองประธานหอการค้าจังหวัดตากพร้อมด้วยเลขาธิการเฮเรนยิก ของหองการค้าจังหวัดตากตัวแทนสุลกากรแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนกว่า30คน